ในส่วนของคุณเพิ่มผู้ชื่นชอบนะครับปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและถูกปปช.ชี้มูลแบบนี้คนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกกันชี้มูลแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องของวินัยนะครับซึ่งร้ายแรงไม่แรงไม่ทราบแต่มีการส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกตล.เป็นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการต่อถามว่าความตามเหมาะสมในตำแหน่งของคุณเพิ่มชูนที่ชอบที่จะเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการเหมือนเป็นครูใหญ่ของประเทศนะครับนะฮะจะเหมาะสมไหมนะที่จะออกนโยบายต่างๆสั่งสอนเด็กให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพต่างๆเพราะว่ามีความดั่งพ้อยตรงนี้และถามว่าท่านนายกจะดำเนินการอย่างไรครับกับคดีทางวินัยที่ปปช.ส่งมาจะย้อนหลังยังไงขึ้นมาในตรงนี้และจะสั่งการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลเป็นจริงและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ในนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาไม่มีความชัดเจนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่มีความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องนี้จุดที่ประชาชนสนใจก็คือความเหลื่อมล้ำของคนรวยคนจนคนจนเนี่ยเวลากระทำผิดหรืออาจจะผิดถูกยัดข้อหาแล้วแต่จะถูกลงโทษนะดำเนินคดีอย่างเต็มกำลังเต็มที่แต่บางคนมีฐานะมีกลไกต่างๆมาเชื่อช่วยเหลือแล้วก็ออกไปนอกประเทศยังไม่ถูกดำเนินคดีถึงในวันนี้นะครับเรื่องนี้เป็นการวัดใจนะครับวัดใจผู้นำประเทศว่าจะเห็นความเหลื่อมล้ำในความยุติธรรมในประเทศนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้ผมได้ตามมาต่อเนื่องและก็ได้แถลงข่าวได้ติดตามตลอดซึ่งผมขอเรียนว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นความเรื่องนี้ท่านอยู่ในฐานะบุคคลที่เป็นนักธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงนะครับของประเทศอาจจะไม่รู้สึกอะไรสำหรับความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เห็นคดีนี้นะครับเขารู้สึกมันไม่เหลื่อมล้ำมีคนรวยอยู่ไม่กี่กลุ่มได้เป็นแบบนี้เหรอครับท่านอยู่ในกลุ่มได้เปรียบทางสังคมนะครับถ้าท่านอยากจะอยู่ข้างประชาชนควรจะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับถ้าต้องการความเหมาะสมก็ต้องควรจะทำในสิ่งที่ให้ไม่พลาดไม่ด่างพร้อยเสียหายแต่ผมเชื่อว่านายกไม่กล้าเนื่องจากว่าพรรคที่ท่านสังกัดและไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นพรรคที่สำคัญมีเสียงสูงในขณะนี้นะครับผมคิดว่าท่านไม่กล้าแต่ไม่กล้าท่านจะทำไงก็ท่านต้องลองอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วกันนะครับ